ตอบคำถามออนไลน์นะครับคำถามนี้ก็มาจากทาง FC นะครับแล้วก็เพื่อนช่างที่ถามเข้ามาในกลุ่มช่างนะครับเป็นคำถามที่เห็นโพสต์ถามกันบ่อยๆนะครับคำถามนี้นะครับรถ2จังหวะนะครับหัวเทียนบอดหัวเทียนบอดบ่อยนะครับหรือว่ากินหัวเทียนนะครับผมจะสรุปให้เป็นคร่าวๆนะครับจากประสบการณ์ที่เจอนะครับในรถ2ทีเนี่ยนะครับปัญหาที่หัวเทียนมันบอดนะครับคืออย่างแรกนะครับส่วนผสมนะครับส่วนผสมตรงนี้คือส่วนผสมของน้ำมันนะครับน้ำมันและอากาศหรือที่เราเรียกว่าน้ำมันหนานั่นเองนะครับน้ำมันหนานะครับที่เราเรียกกันว่าน้ำมันหนาทีนี้น้ำมันหนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับน้ำมันหนาก็จะมีกองตันนะครับคาบูสกปรกคาบูสกปรกกองตันคาบูสกปรกการปรับจูนที่ไม่ลงตัวนะครับการปรับจูนไม่ว่าจะเป็นสกรูอากาศนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่านเอานะครับผมเคยพูดแล้วมันติดปัญหานโยบายนะครับตัวนี้นะครับปรับจูนสกรูอากาศไม่ลงตัวนะครับแล้วก็การวางเบอร์ตัวนี้นะครับเดินเบาและรอบสูงไม่ลงตัวรวมถึงการปรับล็อกเข็มเร่งด้วยนะครับปรับล็อกเข็มเร่งด้วยนี่นะคือในส่วนผสมหนาอะไรที่มันหนานะครับอะไรที่มันหนาเราพยายามไปตรวจเช็คมันแล้วก็ทำให้มันอยู่ในค่าซะนะครับคือที่มันบอดได้เป็นส่วนผสมเนี่ยหนาจากน้ำมันและอากาศต่อมามันบอดได้จากอะไรนะครับบอดได้จากอะไรอีกน้ำมัน2ทีหนานะครับก็หมายถึงว่า1ปั๊มมันเสียนะครับปั๊มมันเสีย2เราปรับให้มันกินมากเกินไปนะครับปรับให้มันกินมากเกินไปปั๊มเสียนี่มันจะเสียได้2อย่างนะครับคือเสียไหลออกจากปลายสายเลยนะครับไหลออกปลายสายเสียไหลออกจากปลายสายเลยนะครับคือรถไม่ได้วิ่งเลยนะครับรถไม่ได้วิ่งรถจอดมันก็ไหลซึมลงมาเรื่อยๆนะครับก็ปรับให้มันกินมากเกินไปและอีกจุดนึงนะครับในตระกูล Honda เลยนะครับซีนแกนปั่นน่ะมันรั่วนะครับซีนแกนปั่มมันรั่วซีนแกนปั่นปั๊มนะครับซีนแกนปั่นปั๊มมันรั่วตัวนี้ก็หยดลงในห้องแข็งเลยคล้ายๆกับอาการไหลออกปลายสายเลยตัวนี้ก็หยดลงได้เช่นกันนะครับตัวนี้ส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นหนานะครับด้านบนนี่คือส่วนผสมของน้ำมันและอากาศตัวนี้จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นอีกจุดนะครับที่เป็นได้และเจอได้นะครับซีนข้อเหวี่ยงด้านขวานะครับตัวนี้น้ำมันเครื่องจะรั่วเข้ามานะครับซีนข้อขวาสินเขาเหวี่ยงด้านขวานะครับฝั่งขวาจะเป็นชุดเกียร์ชุดคัตพวกนี้มันจะใช้น้ำมันอีกตัวหนึ่งนะครับแยกกันแต่ในห้องเขาเหวี่ยงห้องลูกสูบเนี่ยจะใช้น้ำมันอีกตัวหนึ่งแยกกันมันจะกันไว้ด้วยสินนะครับทีนี้ถ้าสินแข็งตัวสินเสียสินเสื่อมสภาพเนี่ยน้ำมันจะเครื่องมันจะทะลุเข้ามาด้วยพอน้ำมันเครื่องทะลุเข้ามาปั๊บเนี่ยแน่นอนนะครับมันเผาไหม้ได้ไม่หมดตัวนี้ก็คือสาเหตุคร่าวๆนะครับของอาการ
กินหัวเทียนหัวเทียนบอดหัวเทียนแฉะนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆคือกำลังอัดนะครับกำลังอัดหรือลดหลวมนั่นเองนะครับกำลังอัดคือแรงอัดแรงดันมันไม่พอที่จะเผาไหม้ให้เผาไหม้ให้มันสะอาดอ่ะกำลังอัดกำลังอัดก็ยังไม่พออีกนะครับมันจะมีอีกนะครับคืออันนี้นะฮะกำลังอัดแล้วก็ตัวนี้ใช้หัวเทียนผิดเบอร์นะครับรถเคยใช้เบอร์หนึ่งนะครับแล้วคุณไปใส่อีกเบอร์หนึ่งมันทำให้ค่าความร้อนในห้องเผาไหม้ตัวนี้ผิดเพี้ยนไปนะครับอย่างเช่นรถใช้เบอร์8คุณไปใส่เบอร์9นะครับโดยที่รถคุณเป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ยเผาไหม้ได้ไม่ดีนะครับบอดแน่ๆนะครับต่อมาอีกอันนึงนะครับระบบจุดระเบิดก็กล่อง CDI เสื่อมคอยเสื่อมมัดข้าวต้มเสื่อมพวกนี้นะครับคือไฟที่มันจ่ายมาหาหัวเทียนเนี่ยมันน้อยนะครับไฟมันน้อยการจุดระเบิดก็เลยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเกิดขม่าวสะสมหัวเทียนแฉะหัวเทียนดำก็ทำให้หัวเทียนบอดได้นะครับนี่คือคร่าวๆของปัญหาหัวเทียนบอดของรถ2จังหวะ